วันนี้มีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเหลือเกินฮะแต่เอากลุ่มอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะฮอตฮิตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก่อนอย่างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กันบ้างรายงานไปทั้งแสนสิลิรายงานไปทั้งปรึกษาไปแล้วลุมพินีก็รายงานไปแล้วมาคิวของและแนนเฮาส์กันบ้างครับเขามีการถแถลงภาพรวมของธุรกิจเขาที่มีการสร้างยอดขายสูงทีงเดียวครับในปี5 5ที่ผ่านมายอดขายสูงถึง25,100ล้านบาทครับซึ่งเติบโตขึ้นมาจากปี54ประมาณ30.8%เเซ ส่วนแผนงานในปี56นี้นะครับเตรียมตัวจะเปิดโครงการใหม่อีก24โครงการคิดเป็นมูลค่าไม่ได้น้อยกว่าบรรดากลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัทอื่นๆเลยครับสูงถึง43,295ล้านบาทก็จะมีตั้งแต่โซนกรุงเทพปริมณฑล15โครงการตามต่างจังหวัดอีก9โครงการไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายอุดรธานีโคราชขอนแก่นหัวหินภูเก็ตก็ตั้งแต่เหนืออีสานจนไปถึงภาคใต้เลยครับรวมถึงโครงการ ฮาวท์ฮา์ก็จะเปิดอีกสี่คอนโดมิเนียมเปิดอีก10โครงการด้วยกันทางแลนด์แอนด์เฮาส์เขาจะเตรียมงบในการลงทุนเอาไว้ในปีนี้นะครับไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0หมล้านบาทเอาไปใช้ในการซื้อที่ดินนำมาพัฒนาโครงการใหม่ๆครับโดยการปล่อยให้เช่าก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เขาจะใช้สำหรับรูปแบบของแลนด์แอนด์เฮาส์ในปีห้าแล้วก็จะเน้นเรื่องของโครงการมิกยูสนะครับใช้ได้หลากหลายแล้วก็จะมีการลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย